สวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะเอาตัวนี้ใบประกาศนียบัตรนะคะมาให้ดูแล้วก็เล่าสู่กันฟังพอเรียนจบแล้วก็รับเข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตรนี่นะเมื่อวันที่15เดือนที่แล้วดูก่อนนะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมกุมภาพันธ์เมษาพฤษภามิถุนาเดือนนี้เดือนมิถุนานะคะพอดรับเมื่อ15พฤษภาไปแล้วนะก็ได้รับแบบเป็นปกหนังอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ข้างในเขาเขียนเป็นเหมือนแค่ congratulation เฉยๆไม่มีชื่อเราไม่มีอะไรเลยนะคะดร.วิมบอกว่าของดร.วิมเขาเป็นปริญญาโทนะแต่เขาบอกว่าของเขาอะไม่เห็นดีแบบนี้เลยดร.วิมบอกไม่เห็นดีแบบนี้เลยแต่ละสถาบันเขาก็แตกต่างกันไปนะทีนี้วันนี้เนี่ยวันที่3พฤษภานะคะพอได้รับไปรษณีย์มาแบบนี้นะคะในนี้ก็ประกอบไปด้วยทำแท้เอามาให้ดูนะคะตัวนี้คือก็มีปริ้นตัวนี้เป็นทรานสคริปต์ที่ไม่ได้เป็นทางการนะทรานสคริปต์ที่ไม่เป็นทางการเขาก็ปริ้นมาให้ด้วยแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรนะคะของโบได้3ใบเพราะว่าโบจบ3สาขานะคะไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันเป็นสาขาที่เปิดในแผนกที่โบเรียนเนี่ยเขามี3สาขาแล้วก็วิชาพื้นฐานเหมือนกันไงโบก็แค่เรียนเพิ่มขึ้นไปนะคะปกติแล้วสาขาหนึ่งก็ใช้เวลา2ปีโบใช้เวลา2ปีจบ3สาขาเก่งเนอะ แล้วก็ในนี้ได้มาเพิ่งจะคุยกับมิสเตอร์ว่าตกลงแล้วทรานสคริปต์ที่เป็นใบจริงเขาเรียก official transcript นะคะโบต้องทำยังไงมั่งมิสเตอร์ก็บอกต้องไปขอที่โรงเรียนโบก็คิดว่าต้องไปขอที่โรงเรียนปรากฏว่าเขามีให้ในซองนี้ด้วยยังไม่ได้เปิดเลยเขาก็เขียนตรงเนี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่า transcript ไม่ได้มีปิดผนึกแบบนี้ห้ามรับอันนี้เขาปิดผนึกเรียบร้อยแล้วก็รับได้ใช่ไหมอันนี้มาเปิดดูกันดีกว่านะคะแต่บนรู้เกรดเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเช็คทางออนไลน์ได้ไงแต่มีทางสคริปต์ไว้ดูก็ดีไงหวังว่าจะเป็นจริงๆนะไม่ใช่รายละเอียดแค่แบบให้ไปติดต่อรับเองนะแทนดูซิโอ้โหสวยงามนะคะมี2แผ่นนะคะไม่น่าเขาไม่น่าใส่เป็นซองพับมาให้แบบนี้เลยอ่ะเลยไม่เรียบเลยอ่ะเดี๋ยวต้องทำต้องเอาไว้ใต้ที่นอนจะได้เรียบๆนะคะโอเคก็เป็นอันว่าภารกิจนักเรียนโปรเซสสิ้นสมบูรณ์นะคะทรานสคริปต์สวยงามไม่ได้เอาไว้ไปสมัครงานแต่ว่าเราเรียนมาแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ชื่นชมโอเคเนาะเท่านี้แหละก็ชีวิตการเป็นนักเรียนของป้าโอ๊ตก็เสร็จสิ้นลงด้วยเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ